สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันครั้งนะครับกับนักประดิษฐ์นะครับเราเอาวันนี้เป็นคาร์ดแรงเหวี่ยงครับคาร์ดเหวี่ยงคาร์ดแรงเหวี่ยงนะครับคาร์ดแรงเหวี่ยงขนาดรูเผานี่20มิลนะครับ20มิลมีร่องลิ่มนะครับตัวนี้เวลาใส่เครื่องไปพอเร่งเครื่องแล้วมันจะจับทำให้มูเล่หมุนนะครับมูเล่ตัวนี้ขนาด3นิ้ว2นิ้ว6นะครับ2นิ้ว6 2นิ้ว6ขนาดตัวนี้จะเป็นร่อง A นะครับ2นิ้ว6ร่อง A คู่นะครับนั้นตัวนี้ก็คือตัวเอามาให้ดูก่อนนะครับเรายังไม่ได้แกะยังไม่ได้ประกอบเดี๋ยวไว้เราจะรีวิวการประกอบให้ดูอีกทีนึงว่าข้างในเป็นเฟืองขนาดเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นมินินะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับเกียร์กระปุกแบบมินินะครับเดินหน้า2ถอยหลัง1นะครับเกียร์กระปุกมินิตัวนี้เกียร์กระปุกเราก็ใช้กับเครื่องยนต์3แรง4แรง5แรง6แรง7แรง8แรง9แรงนะครับตัวนี้นะครับไม่เกิน3ไม่เกิน13แรงไม่ควรเกินนะครับเพราะว่าเฟืองมันไม่ใหญ่มากนะครับเฟืองเท่ากับมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับมาให้ดูกันนะครับตัวนี้จะทด11ต่อ1นะครับตัวนี้หมุน11รอบตัวนี้หมุน1รอบนะครับ11ต่อ1แล้วก็14ต่อ1เมื่อ17ต่อ1แล้วก็19ต่อ1นะครับอันนี้ผักเดินหน้านะครับเรียกว่าถ้าเราหมุนเราจะใช้ด้านไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับหมุนเครื่องยนต์ถ้าเราใช้เครื่องยนต์ไว้ด้านนี้นะครับหมุนเครื่องยนต์อยู่ด้านนี้นะครับเครื่องยนต์อยู่ด้านนี้เราก็จะหมุนไปด้านนี้นะครับเครื่องยนต์ติดฉุดติดด้านนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะหมุนนะครับแล้วแต่เราเอาเครื่องยนต์ไปไว้ด้านนู้นก็ได้นะครับเครื่องยนต์ไปไว้ด้านนู้นติดตัวนี้ก็จะหมุนหมุนแล้วก็ผักเกียร์เราใส่คันโยกคันชักคันโยกตรงนี้ก็ได้แล้วก็เอาไปต่อเกียร์ไปก็ได้แต่ตัวนี้เอาไว้ใช้ทำอย่างกรณีรถโกคาร์ทหรือรถตัดหญ้าขนาดเล็กนะครับเราก็ผักเดินหน้าอันนี้ก็มูเล่หมุนด้านนี้11รอบตัวนี้หมุน1รอบนะครับตัวนี้ใส่เรามีสเตอร์ตัวนี้ไปให้นะครับสเตอร์ตัวนี้จะเป็น14ฟันนะครับ14ฟันหรือ15ฟันนะครับเราจะแถมไปในชุดนี้เลยนะครับหมุนแบบนี้นะครับเดินหน้าแล้วก็ว่างนะครับอันนี้เกียร์ว่างแล้วก็เกียร์2นะครับเกียร์2แล้วก็อีกเกียร์หนึ่งก็ถอยหลังนะครับ2ก็ถอยหลังสโลว์เดินหน้า17นะครับ17 17ต่อ1แล้วก็เดินหน้าเกียร์2 11ต่อ1นะครับ11ต่อ1แล้วก็ถอยหลัง19ต่อ1นะครับถอยหลังนี่19ต่อ1ก็ท่านก็ดูเอานะครับว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับมันก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์อเนกประสงค์แต่หลายคนบอกไม่ควรจะเรียกอเนกประสงค์เพราะมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกเดินหน้า2ถอยหลัง1นะครับเดินหน้ากับถอยหลังในเวลาที่เดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยเวลาที่เปลี่ยนเกียร์เราก็ต้องหยุดคาร์ดหยุดเกียร์ด้วยนะครับ
ถ้าเราไม่หยุดไม่หยุดมูเล่มันก็จะเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะครับนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับโอเคขนาดนะครับน้ำหนักประมาณหลายกิโลอยู่นะครับถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะเป็นตัวใหญ่จะเป็นตัวใหญ่มากนะครับนี่นะครับถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้ตัวใหญ่เฟืองใหญ่ชุดนี้นะครับเฟืองใหญ่ชุดนี้ชุดนี้เฟืองใหญ่เฟืองใหญ่ตัวนี้เฟืองเล็กนะครับเทียบให้ดูเลยนะครับขนาดกระติ้วเลยนะครับตัวเล็กเราตัวนี้เล็กนะครับตัวเล็กตัว13แรงตัวนู้น25แรงนะครับตัวนี้เราก็มาพร้อมกับสเตอร์เลยนะครับตัวนี้20ฟันเหมือนกันตัวนู้นก็20ฟันนะครับหมายถึง20มิลสเตอร์20มิลใส่จำปาก็ได้นะครับใส่เผาจำปาก็ได้จะต่อไปใส่จำปาต่อเผาก็ได้นะครับเป็นเผาไปขับล้อเฟืองท้ายนะครับไปเผาไปขับเดินหมูเฟืองท้ายก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ให้ดูนะครับน้ำหนักเดี๋ยวเราชั่งดูลองชั่งน้ำหนักดูนะครับน้ำหนักชั่งตอนเช้าชั่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตอนเช้าครับตรงนี้เลย5 กิโล 1 5 กิโล 1เกือบ5กิโล2นะครับ5กิโล1 5โล2 5โล5โล2ขีดนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ก็ท่านต้องการนำไปใช้งานก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับกับ MCE Lobo MCE Lobo หรือ NPT Shop นะครับใน My Shop นะครับMy Shop NPT Shop ก็ได้หรือท่านจะสั่งหน้า LINE ก็ได้นะครับหรือจะโทรมาสั่งก็ได้ดูที่ใต้ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับจะมีเบอร์โทรอยู่นะครับแล้วก็มีลิงก์ไปสั่งที่หน้าเว็บเองนะครับมีส่วนลดให้นะครับเราจะไม่ใส่ราคาไว้ที่หน้า YouTube นะครับผมเพราะว่าราคามันขึ้นๆลงๆเราก็ขี้เกียจจะมาเปลี่ยนครับก็เอามานำเสนอมาให้ดูก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่วงต้อนรับปีใหม่ไปแล้วนะครับของเรานะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวคลัชก็ได้นะครับหรือจะแยกคลัชก็ได้ก็มีทั้ง2แบบนะครับมีเฉพาะตัวชุดนี้มูเล่พร้อมไอ้นี่ไม่มีคลัชไม่มีมูเล่ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีมูเล่ตัวนี้มันจะเป็นชุดนะครับเป็นชุดเข้ากันพอดีนะครับก็เอามาให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานก็สามารถไปดัดแปลง DIY ตามใจปรารถนาได้เลยนะครับอย่าลืมเข้ามาทักทายกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมช่วงนี้เราลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ